connection. ผู้ที่อยู่เบื้องบนมองเห็นพฤติกรรมของผู้ที่อยู่เบื้องล่างได้ดีชั้นใดพฤติกรรมของบุคคลใดๆไม่ว่าจะเป็นไปในทางบวกหรือทางลบไม่ว่าจะเป็นไปในทางดีหรือเลวประการใดย่อมบ่งบอกถึงระดับใจได้ดีชั้นนั้นไปเป็นหรือเปล่าพูดยังจำไม่ได้นะเนี่ยเพิ่งตื่นนอนพี่ผิดถูกอย่าว่ากันนะนะเอากำลังจะบอกว่าทุกอย่างอยู่ที่ใจก็ว่าได้นะครับใช่แบบนี้ไม่รู้พูดไปหมดแล้วนึกไม่ออกนะเนี่ยเอาพูดในต้นนึกไม่ออกเดี๋ยวนี้ผมมันจะไปอย่างนั้นแล้วแหละผ่านมาแล้วเลยผิดถูกอย่าว่ากันดับน้ำไปเรื่อยแหละลุงออกไปดูสิมีใครไปใครมาบ้างเห็นไหมยังง่วงอยู่เลยวันนี้ล้าคอยเพื่อนฝูงนิดนึงใครจะไปจะมาก็คอยกันหน่อยนึงเมื่อวานเป็นไงเมื่อวานเนี่ยเย็นวันที่ผ่านมาเย็นวันที่ผ่านมาเป็นจังไดในน้ำในเนื้อบ้างไหมนี่แล้วตอนนี้ล่ะจะเอาไงจะไปไงไปเป็นไหมลุงออกลุงออกไปเป็นบ่ลุงออกจะว่าไงเนี่ยกดเองเนาะลุงหมอกดเองก็เป็นอย่างนี้แหละทักทายคุณสราพรมาแล้วคุณสราพรหั่นเลยหั่นเนื้อหั่นหั่นราชวงศ์หั่นดีกว่าหั่นหั่นอ๋อเกาหลีใต้โอเคอ๋อภาษาเกาหลีก็เป็นอย่างนี้เหรอครับผมครับผมภาษาเกาหลีเป็นอย่างนี้เหรอโอเคหนาวไหมเกาหลีเนี่ยขนาวขึ้นชื่อหรือชานะเกาหลีหนาวพิลึกพิลั่นหนาวจับใจให้ผมเนี่ยพูดถึงหนาวเนี่ยตัวสั่นไม่หายเลยเนี่ยภาพเสียงชัดเจนดีคุณสมบัติคงคาวัดขอเติมเชื้อเพลิงหน่อยมาถึงก็เติมเชื้อเพลิงเลยเอาไงเนี่ยทำไมเนี่ยทำไมจอดำเลย
ทำไมจอดำหนุนเกาหลีฝนตกทั้งวันเลยค่ะโอเคหนาวแล้วฝนตกเลยเวียดนามฝนตกลาวฝนตกลำลูกกาฝนตกบ้างไหมเนี่ยจอดำจอดำจะไปยังไงดีเอาถือโอกาสให้ท่านที่อยู่หน้าจอนะครับเปิดประเด็นให้หน่อยวันนี้ช่วยหน่อยช่วยกัน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 ทีละหน่อยสองหน่อยช่วยกันทีละน้อยสองน้อยเอานะหน้าจอช่วยนะจะถามแล้วก็ถามมา จะใส่กระปุกเอาไว้ดีไหมเนี่ยคนไหนทำมาก็เวลามาถึงนั่งกล้าก็มาไป คำถามละตั้งใจไว้เลยนะให้รู้ว่าเนี่ยไปบรรยายให้กับเด็กฟังคนไหนถามควักให้เลยนะควักให้ทันทีเลยเพราะว่าคนไทยเราไม่ค่อยถามกันไม่รู้จะละอายไปทำไมโอ้ต้องแก้ให้ด้วยคำถามฝึกปรือครับฝึกปรือถามออกมาหากเป็นคนสงสัยนะฮะคนเตชาติบ้านเมืองคนอื่นเขาเนี่ยเขาจะเจริญเขาต้องป้อนด้วยคำถามนะครับครูบาอาจารย์ใดๆเขาจะมีความพร้อมนะครับในการที่เขาสอนหนังสือเขาพร้อมจะตอบคำถามอยู่แล้วแหละยิ่งเป็นคำถามเนี่ยผมว่ามันยิ่งดีนะเอาจริงๆนะเวลาอยู่ในห้องเรียนเนี่ยหนึ่งคำถามขึ้นมาเนี่ยผมว่ายิ่งดีนะมันยิ่งต่อเติมดีคำถามเนี่ยสุดท้ายก็แชร์กันช่วยกันนักเรียนกับครูเนี่ยไปด้วยกันได้สำคัญว่าส่วนหนึ่งและมากด้วยหรือเปล่าไม่ทราบครูมักจะอะไรนะไว้ตนไว้ตัวครูมีหรือเปล่าไม่ทราบนะไว้ตนไว้ตัวครับเป็นครูไม่ได้นะบอกให้ทราบไว้ไม่ได้นะครับถ้าไว้ตนไว้ตัวเวลาลูกศิษย์ลูกหาเขาถามเนี่ยเวลาตอบก็ตอบประชดประชันเนี่ยนะอย่างนั้นเป็นครูไม่ได้นะครับนะ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 เพราะว่าคุณสมบัติของครูเนี่ยมันต้องหลายหลากวิจิงวิชาที่รับผิดชอบเนี่ยไม่เพียงแต่จะอยู่ในอะไรเดี๋ยวนะอยู่ในเรื่องที่เรียนเท่านั้นนะครับมันไปไกลไปกว่านั้นอีกก็ต้องหาทางตอบเรื่องเดียวกันแต่มันมีเยอะนะครับเช่น
ใครสอนเรื่องชีวะอย่างเงี้ยถ้าเจอนักเรียนต่อถามว่าไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันเงี้ยครูตอบว่าไงอ่ะเห็นไหมครับเห็นไหมตันนะใช่ไหมล่ะเพราะว่าเด็กนักเรียนเนี่ยทุกวันเนี่ยก็ไปร่วงรู้อะไรต่ออะไรเยอะหรือเป็นไปได้ไหมที่ก็อยู่หน้าจอในขณะเนี้ยที่ลุงหงอกกำลังเล่าให้ฟังอยู่เขาเก็บเล็กเก็บน้อยเก็บน้อยเก็บเล็กเก็บเล็กน้อยเนี่ยไปได้ไปถามครูอย่างเช่นสแตติกไดนามิกเนี่ยที่ผมพูดจาในสิ่งเนี่ยมันคำเดียวกันนั่นนะครับที่สอนนั่นนะ แต่คำอธิบายมันต่างกันไม่ได้ไม่ใช่จ้องแต่จะคิดและคำนวณอย่างเดียวมันไม่ใช่คิดคำนวณมันแค่โจทย์ใช่ไหมล่ะก็ตั้งโจทย์ขึ้นมาคนสอนแน่อยู่แล้วฮะเพราะตั้งโจทย์ขึ้นมาก็มีคำตอบมาเพราะมันมีอยู่ไม่กี่ช่องทางเองเกิดเด็กเข้ามาฟังรายการลุงหงอกก็ให้เข้าไปถามว่าความสัมพันธ์ของสแตติกไดนามิกใช่ไหมครับเรียนแต่เรื่องมันก็ได้เนาะสแตติกมันงี้นะไดนามิกงี้นะใช่ไหมครับเพราะมีโจทย์มันอยู่แต่ถ้าหากว่าจับมันเป็นความสัมพันธ์เข้าใส่กันเข้าไปอย่างเงี้ยอย่างน้ำในเขื่อนน้ำในเขื่อนมันบอกความกว้างความยาวความลึกมันก็บอกให้รู้ในเรื่องของปริมาตรใช่ไหมล่ะน้ำหนักของน้ำเนี่ย1ลิตรต่อ1กิโลกรัมถ้าเป็นลูกบาศก์เม็ดมันกี่กิโลกรัมอย่างเงี้ยนะมีพันล้านลูกบาศก์เม็ดนั่นเป็นกี่กิโลกรัมใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าถามไปว่าแล้วมันบรรจุพลังงานศักดิ์ไว้ตรงนั้นน่ะแล้วเท่าไหร่อย่างนี้เป็นต้น ไม่ใช่เรื่องเล็กนะนั่นนะให้รู้ไว้คิดว่าง่ายนะใช่ไหมทีนี้พอเวลามันเคลื่อนที่น้ำในเขื่อนเวลามันเคลื่อนที่ใช่ไหมมันต้องมีท่อทางปล่อยท่อมีสัมผัสทุกกลางเท่านั้นอย่างเงี้ยแล้วก็นะต่ำจากระดับน้ำที่เขื่อนเท่านั้นเม็ดเท่านี้เซนอย่างเป็นต้นเห็นไหมพอเวลาปล่อยน้ำออกจากเขื่อนก็ถามว่าแม่เราต้องเคลื่อนที่มันให้อะไรหน่วยเขาว่าไงก็ไม่รู้นะมันให้อะไรนะมันออกมาเป็นอะไรนะไดนามิกยังไงแบบไหนเป็นต้นอะไรทำนองนั้นนะครับแต่ถ้าหากว่ามีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นเห็นไหมในขณะเดียวกันเนี่ยอ้าวลองเสียครับ
ใช่ไหมครับ มาถึงขอบคุณมากครับที่ช่วยผมนะฮะในหน้าจอเนี่ยเตะตัดขาพระอรหันต์หมายความว่าอย่างไรเดี๋ยวใจเย็นอุดรฝนตกหนักเห็นไหมเอาละเห็นไหมเชียงใหม่ฝนตกเลยเหรอเห็นน้ำท่วมภูเขาท่วมถ้ำเลยวันนี้ก็มีผู้คนโทรศัพท์มาลุงนอกทำไงจะหาทางช่วยเด็ก13ชีวิตอยู่ในถ้ำโอ้ยผมก็เกาหัวอย่างเดียวละครับถ้าให้ผมตอบนะถ้าผมตอบแต่คนที่เขาถามมานะฮะถ้าผมตอบแบบความเป็นจริงนะคนที่ถามทางโทรศัพท์มาวันเนี้ยผมว่าเขารับไม่ได้นะพอขึ้นต้นโอ้สงสารจังเลยมาพอเวลามีคำว่าสงสารเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยแล้วผมจะตอบอย่างไรเนี่ยแล้วเวลาตอบมันไม่เหมือนชาวโลกเขานะวิธีคิดง่ายๆสัตว์โลกเกิดแล้วมันก็แก่เจ็บแล้วมันก็ตายแต่ตายเร็วตายช้าแก่มากแก่น้อยถ้าเรายอมรับกระบวนตรงเนี้ยกระบวนทัศน์หรือความจริงตรงนี้เข้าไว้ก่อนในเบื้องต้นยอมรับแค่นี้ก่อนครับแล้วมันจะร่ายยาวไปได้อ๋อเหตุปัจจัยเนี่ยแต่ฉะนั้นแหละครับอ๋ออยู่บ้านดีๆไม่ดีเข้าไปทำไมในทับเนี่ยใช่ไหมล่ะไอ้ที่เข้าไปก็ฝนตกฟ้าร้องถ้ำเนี่ยมันไว้ใจยากจะตายไปเพราะน้ำเหนือที่มันมาจากไอ้เหนือเขายังมีเขาอยู่ใช่ไหมล่ะเหนือเขายังมีเขาแล้วฝนตกมันเหนือเขาไปนู่นนะไอ้ตัวที่หน้าเขาเขาที่ปากถ้ำนี่มันฝนไม่ตกมันตกเหนือเขานู่นมันก็ไหลทะลักถ้ำอะไรลงมาพอดีเข้าไปในนั่นแหละก็เปิดปาดเปิดปาดจริงๆพวกนี้มันจะต้องมีเสียงมาก่อนนะเว้ยเสียงน้ำเนี่ยน้ำในถ้ำเสียงมันต้องออกมาพิลั่นจะตายป่ะผมว่านะไหวไม่ทันเฉลิมเข้าไปลึกขนาดนั้นเฉลิมคนไม่เคยเข้าถ้ำก็เลยไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรนะครับอ่ะผ่านไปมาเป็นคำถามคำตอบดีกว่าเตะตัดขาพระอรหันต์หมายความว่าอะไร บอกไว้เลยว่าประเทศไทยมันไม่มีหรอกพระอรหันต์นั่นนะได้มั้ยเพื่อนผม ผมพูดโจ้กับใช่มานะได้ยินไหมครับพี่เจ้าของคำถามนะครับผมไม่ต้องเอ่ยอันนี้มีอยู่แล้วประเทศไทยไม่มีหรอกครับพระอรหันต์เดินดินเท่าแก่นะครับถ้ามีขออนุญาตเตะตัดขาหน่อยแน่ทำไมผมถึงกล้าพูดอย่างนี้รู้ไหมทำไมผมจึงกล้าพูดเช่นที่ว่านี้จะบอกว่าไงดีเนาะนะครับรู้ว่ามันไม่มีก็แล้วกันถึงจะขอเตะตัดขาก็มันไม่มีให้เตะก็เลยถึงกล้าใช้คำพวกนี้ครับกับเรื่องราวพระอรหันต์ครับแล้วจะบอกว่ายังไงอ่ะแล้วถ้าเป็นพระอรหันต์เขาจะอยู่ยังไงเขากินยังไงนะเขาอยู่แบบมนุษย์มนาหรือเปล่าเอาไงดีเนาะตอบไปเรื่อยเลยก็ต้องตอบแบบว่านะฟังให้ดีนะครับตรงนี้นะมาแล้วคำตอบมาแล้วครับ
ฟังดีนะครับคำว่าพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงโอเคนะมนุษย์พันนี้โดยสถานะของเขานะเขาจะเป็นอะไรก็ได้เขาไม่เป็นอะไรก็ได้พระอรหันต์เนี่ยเขาอยากจะเป็นอะไรเขาก็เป็นได้เออไม่อยากจะเป็นอะไรเขาก็ไม่เป็นก็ได้แล้วถามว่ามันคืออะไรเนี่ยโอ้ยมันไม่มีคำตอบนี่มันเกินภาษานะเอาไงดีเนาะนะครับเดี๋ยวนะใจเย็นใจเย็นเพราะเวลาผมตอบปุ๊บนึงมันจะพัวพันได้หลายอย่าง เวลามันพัวพันน่ะผมจะเหมือนกับเดินเตะขาตัวเองสุดท้ายแล้วเนี่ยบอกให้ทราบไว้นะเหมือนกับสะดุดขาตัวเองด้วยมันจึงตอบยากมันจึงอธิบายให้ฟังได้ยากเอาง่ายๆเลยทีนี้ผมเป็นคนที่พูดว่าไม่มีใครรู้จักตัวเราย้ำไม่มีใครรู้จักตัวเราดีเกินไปกว่าตัวเราแน่นอน 7,000 กว่าล้านคนคนเหล่านั้นจะไม่รู้จักตัวเราดีเกินไปกว่าตัวเรารับได้ไหมครับคำอย่างเงี้ยถ้ารับได้ก็พยักหน้า นะแล้วก็บอกว่ามีแต่พระอรหันต์เท่านั้นจะรู้จะรู้สถานภาพของพระอรหันต์เข้าใจมั้ยมีแต่พระอรหันต์เท่านั้นจะรู้สถานภาพของพระอรหันต์ก็แปลว่าถ้าใครอยากจะรู้เห็นพระอรหันต์ผู้นั้นต้องปฏิบัติตนไปถึงขั้นเป็นพระอรหันต์จึงจะรู้ว่าพระอรหันต์เป็นเช่นไรเงี้ยนะประโยคต่อไปมีแต่ถามว่ามนุษย์ต่างดาวมีไหมมีแน่นอนมีแต่บุคคลที่เป็นมนุษย์ต่างดาวเท่านั้นจึงจะรู้ว่ามนุษย์ต่างดาวเป็นเช่นไรนะไอ้คำอธิบายเช่นนี้มันก็ลงมาเลยที่ว่ามันก็มาลงเอ่ยที่คำว่ามีแต่ตัวเราเท่านั้นจะรู้เห็นตัวเราเนี้ยมันก็อะไรจะว่าไปมันก็เหมือนกับฟังยากอ่ะมันฟังยากจริงนะเอานะถึงจะฟังยากก็ไม่มีทางเลือกอื่นเพราะว่าภาษานี่มันเป็นภาษาสุดขั้วนะครับเอาง่ายๆดีที่สุดมีแต่ตัวเราเท่านั้นจะรู้จักตัวเราทั้งหมดนะครับทีนี้ถามว่ารู้จักตัวเราตัวเรามีอะไรบ้างทีนี้จะต่อผ่านกระบวนทัศน์ตรงไหนล่ะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเอาต่อผ่านกระบวนตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมครับและหรือจะต่อผ่านกายใจจิตก็ได้นะครับหรือจะต่อผ่านธาตุทั้ง4ของตัวเราก็ได้เห็นไหมครับใช่นะแล้วก็หรือจะต่อผ่านเนี่ยนะอภิมหาสติปัฏฐาน4ก็ได้เงี้ยมันก็ได้หมดแหละเพราะว่ามันจะเวลาคลุกแล้วเวลาเข้าแล้วเวลาอธิบายแล้วมันก็ได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ว่า ทำไมผมถึงบอกว่าพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงไม่มีหรอกในประเทศไทยก็ดูสิครับดูตามฟังดูตามดูพฤติกรรมกิจกรรมอะไรของเขาไปดูสิครับว่า
เขาอยู่ไงเขากินยังไงเขานอนยังไงเขาทำอะไรได้บ้างไม่ได้บ้างประมาณนั้นนะครับมันก็วินิจฉัยอันหนึ่งเหมือนกันแต่ทางลึกเกินไปกว่านั้นทีนี้ครับเขาจะล่วงรู้กันทางด้านพลังจิตเหมือนกับเอานะเหมือนกับยกตัวอย่างแล้วนะครับเหมือนกับวันหลายวันมาฆบูชานะใช่เป็นวันที่พระอรหันต์ทั้งหมด 1,250 พระองค์มาอยู่ในจุดเดียวกันนะที่บอกว่าเป็นคำสอนที่บอกว่าไม่ได้นัดหมายเห็นไหมครับก็แปลว่าเขาจะรู้กันโดยจิตที่พูดว่าไงเขาจะรู้กันโดยจิตกันแล้วกันจิตที่อะจิตต้องบริสุทธิ์นะเขาจะไปรู้ในกรอบนั้นเขาจะเห็นใบหน้ากันและกันมันเหมือนกับคำว่าฟังดีนะฮะจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญบุญคือปัญญาเขาจะไปรู้เห็นกันโดยปัญญาปัญญาญาณก็ว่าได้อะปัญญาญาณมันจะไปรู้ตรงนั้นถามว่าผู้ใดที่ปฏิบัติได้เนี่ยมันก็จะมีคำตอบสุดท้ายคือผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นจะเห็นเราตถาคตคำนี้ก็ใช้ได้นะครับแต่ลึกซึ้งกันไปกว่านั้นผู้ใดเห็นพระธรรมผู้นั้นจะเห็นพระตถาคตถอยแล้วมาหนึ่งก้าวคำเมื่อกี้นี้นะครับว่าผู้ใดเห็นธรรมไอ้คำว่าธรรมคำเดียวเนี่ยฮะทอทงรอเรือสองตัวกับมอม้าหนึ่งตัวเนี่ยไอ้ธรรมตรงเนี้ยจะแปลว่าไงก่อน ถ้าธรรมตัวเนี้ยก็มาจากคำว่าพระธรรมหรือธรรมชาติเนี่ยถ้าบอกว่าเป็นแปลเป็นธรรมชาติผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นธรรมชาติพอได้ไหมครับผู้ใดเห็นธรรมชาติตรงเนี้ยธรรมชาติในตัวเราเนี่ยก็คือประกอบด้วยธาตุทั้ง4ดินน้ำลมไฟเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นผู้นั้นจะต้องเห็นไฟเห็นไฟไม่รู้สมาธิมันเห็นนะเห็นไหมครับมันก็จะเห็นไฟอย่างนี้เป็นต้นอีกครั้งหนึ่งฮะเดี๋ยวจะหลงทางกันเดี๋ยวมันจะเป๋สุดท้ายแล้วเพราะมันใกล้เคียงกันมากคำว่าธรรมผู้ใดเห็นธรรมนี่เป็นคำบัญญัติมาทั่วไปนะที่รู้จักกันอ่านมาฟังกันมานะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นจะเห็นเราตถาคตโอเคนะง่ายๆคือผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นจะเห็นพระตถาคตมาตัดก็มาเราทิ้งไปผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นถ้าหากว่าเป็นพระตถาคตพูดเองใช่ครับผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นจะเห็นเรานะถ้าพุทธเจ้าพูดเองนะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นจะเห็นเราโอเคไหมคำว่าธรรมนั้นมันแปลว่าอะไรต่อถ้าแปลว่าเป็นธรรมชาติผู้ใดเห็นธรรมชาติผู้นั้นจะเห็นเราทีนี้ถามว่าธรรมชาติคือมีอะไรบ้างดินน้ำลมลมคืออากาศใช่ไหมแปลว่าผู้ใดเห็นอากาศด้วยตาเปล่าเนี่ยผู้นั้นก็จะเห็นเราตถาคตประมาณนั้นนะครับพอไหวไหมครับตรงนี้พอไหวนะพอเวลาอธิบายเชื่อมโยงให้ฟังแล้วจะเป็นอย่างนั้นนะทีมันไม่เท่านี้สิครับแล้วไฟละหายไปไหนเห็นไหมงั้นผู้ใดเห็นไฟผู้นั้นจะเห็นเราอีกแหละธาตุดินน้ำลมไฟไงเพราะฉะนั้นคนคนนั้นต้องรู้จักตัวเองเข้าใจตัวเองเห็นตัวเองจนหมดตัวของคนนั้นเองจึงจะเห็นพระตถาคตที่พระพุทธเจ้าเองโอเคไหมครับก็มีแต่พระอรหันต์เท่านั้นนะครับที่เห็นสิ่งนี้ถามว่าพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงมีไหมอยู่บ้านเรากรุงเทพมหานครประเทศไทยผมบอกว่าไม่มีถ้ามีขออนุญาตเตะตะขาหน่อยนี่มันก็ออกมารูปแบบนี้มันก็ท้าทายยิ่งเหมือนกันนะก็โยงไปเยงมาเงี้ยครับสุดท้ายคนฟังจะงงเนี่ยครับใช่นะคนฟังจะงงคือท่านที่อยู่หน้าจอน่ะคือเจ้าของคำถามนี่แหละจะงงนะครับก็ขอได้โปรดอย่างงง
จริงๆก็ห้ามกันไม่ได้หรอกครับงงไม่งงเข้าใจไม่เข้าใจก็มันก็จับใส่เหมือนอะไรนะตักน้ำใส่ตุ่มไม่ได้นะครับคำว่าเข้าใจมันไม่ใช่น้ำกับตุ่มนะครับเหมือนเรื่องของน้ำมาทำล้วนๆคำว่าเข้าใจโอเคไหมครับก็หวังว่าคงจะพอจะรับได้คำอธิบายเช่นที่ว่านี้นะครับเจ้าของคำถามนะฮะเอาละจบเนาะก็คงอธิบายได้แค่ขอบขานี้เท่านั้นเองนะมั่งสรุปแล้วผู้ใดก็ตามเห็นตัวเราจะหมดตัวหมดตัวเราคือหมดอัตตาตัวตนหมดความมีอัตตาตัวตนนั่นแหละครับจึงจะรู้สถานภาพของพระอรหันต์ก็แค่นั้นเองเนาะที่ทำไงจะรู้ได้ไงก็สมาธิอย่างเดียวแหละครับศีลสมาธิปัญญาอะไรก็ว่ากันไปนะครับหรือสติสมาธิปัญญาเนี้ยต้องมีสติมีสมาธินะครับทำสติทำสมาธิแล้วจะเกิดปัญญาแล้วตัวนี้จะรู้ได้โดยปัญญาล้วนๆเลยปัญญาก็ต้องบริสุทธิ์ด้วยบริสุทธิ์ด้วยนะความรู้ไม่ใช่ปัญญานะจำเลยครับเห็นนะเอาล่ะก็หวังว่าผมจะเพียงพอในการขยายความเพื่อให้เข้าใจในระดับที่สามารถเข้าใจกันได้นะครับ แต่ถ้าหากว่าจะเข้าใจโดยแจ้งเราต้องเข้าถึงจริงๆโดยตัวของใครต่อใครก็ได้ที่ว่าเข้าถึงที่ว่านั้นผมใช้ว่าเข้าถึงพระธรรมนะครับหรือในหนึ่งว่าพระธรรมซ่อนอยู่ในธรรมธรรมะนั่นใช่ไหมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าเป็นคนพูดเองนะฮะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรานะผู้ใดเห็นพระธรรมผู้นั้นจะเห็นเราตถาคตเพราะคำที่ผมพูดเองนะครับว่าพระธรรมซ่อนอยู่ในธรรมชาติเงี้ยโอเคไหมครับพระธรรมซ่อนอยู่ในธรรมชาติถ้าบอกว่าอากาศเป็นธรรมชาติพระธรรมมันซ่อนอยู่ภายในทีหนึ่งเห็นไหมครับลึกซึ้งมากนะครับลึกซึ้งมากเหลือเกินครับโดยปกติก็มองไม่เห็นอยู่แล้วอากาศรอบกายเราใช่ไหมล่ะมีไหมล่ะมีใช่ไหมครับพระธรรมมันซ่อนอยู่ภายในทีหนึ่งใช่ไหมอะไรตรงนี้ภาษาผมมันจะหลักแหลมเยอะเลยครับของทราบไว้เนาะก็เพื่ออธิบายขยายความให้เข้าใจ ไปตามสัดส่วนของผู้ที่รับฟังได้เข้าใจได้พยักหน้าตามไปได้นะฮะเมื่อเข้าใจแล้วก็รอวันเข้าถึงจึงจะรู้โดยแจ้งที่ว่าเนาะวันนี้หนูไปโรงพยาบาลตามหมอนัด1ตรวจเลือดเช้าตอนเย็นพบแพทย์ผลที่เขาว่ารูมาตอยลดลงนิดหน่อยหมอบอกจะลดยาลงอีกก็ได้เพราะครั้งก่อนก็ลดแล้ว 2. หนูตัดสินใจบอกหมอว่าจะขอหยุดกินยาหมอบอกว่าไม่ได้เพราะเวลามันกำเริบจะหนักกว่าเดิมหมอบอกไปหมอบอกอ๋อไปไม่รอดมาหลายรายแล้วนั่นคือหมอเป็นพูดคนพูดเนาะเอาล่ะข้อ3หนูบอกว่าหยุดกินยามาได้2เดือนแล้วหมอจนใจจึงไม่ให้ยาครั้งนี้หนูบอกใช้วิธีบูรณาการอากาศกับน้ำหมอก็งงสายหน้าเห็นนะข้อ4หมอนัดตรวจเลือดอีกก็แล้วกันให้เวลา3เดือนนะครับหมอให้นัดตรวจเลือดทีนึงก่อนเข้าห้องตรวจหนูเจอคนไข้อายุประมาณ70ปีบอกเป็นเกาต์และเริ่มไตเสื่อมนี่แหละผลที่หนูกล้าขอหมอหยุดกินยาอ๋อคนวัย70ปีนั่นน่ะ ไม่ยอมหยุดกินยาเนาะ ถ้าฟังตามนี้เนาะผลที่หนูไม่กล้าเนี่ยนะผลนี่แหละผลที่หนูกล้าบอกหยุดกินยาอ๋อเข้าใจแล้วอนาคตก็แปลว่าไตไปบ้านเก่ามัวแต่กินยาเนี่ยไตไปบ้านเก่าไม่อยากจะเหมือนคนที่มีอายุ70ปีโอเคเข้าใจครับถ้าอ่านมาตามนี้ก็ เกา
ก็คือปวดนั่นแหละไอ้ปวดเนี่ยนะไอ้เรื่องปวดที่มันหยุดได้ก็ชันงักนักก็คือสเตียรอยด์บอกให้เลยนะครับกลุ่มสเตียรอยด์ทั้งนั้นแหละครับจะบอกให้ทราบนะไอ้เรื่องของการกินแก้ปวดทุกวันนี้นะครับกลุ่มสเตียรอยด์นะครับมันเข้ามาก็สะสมสุดท้ายไปลงที่ไตนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญหาที่เขาว่าโรคไตโรคไตมันจึงทวีขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเป็นลำดับแล้วก็สิ้นเปลืองมากนะครับเรื่องไตนี่อุปกรณ์การใช้คำว่าฟอกเลือดกันแล้วกันกรองเลือดกันแล้วกันหรือเขาเรียกว่าฟอกไตฟอกไตนั่นนะเครื่องมือหลายตังมากนะครับหลายตังมากนะครับเนี่ยรัฐบาลจะ อยู่ไม่ได้ที่ตรงนี้ก็ซื้อแต่พืชแต่เผื่อซื้อทั้งน้ำหยกน้ำยามากรองกันเครื่องต่างหากจ้างทำห้องครับห้องไม่ใช่ห้องธรรมดานะมันต้องห้องปลอดเชื้อห้องสะอาดสะอ้านทุกสิ่งทุกอย่างอะไรทำนองนั้นนะครับไอ้แค่ปวดเท่านั้นเองโอ้จริงๆนะคุณแก้วตาเนี่ยทำไมไม่บอกไปตรงบอกไปเลยใช้พนักงานรักษาพนักงานบริสุทธิ์รักษาน่ะบอกไปเลยไม่ต้องไปปิดบังหรอกปิดไปทำไมล่ะใช่ไหมฮะก็รู้แล้วมันลดลงแล้วเกาแก้วอะไรนี่วะใช่ไหมใช้พนักงานบริสุทธิ์จากสองมือเปล่าของลุงหงอกจบข่าวเลยให้มันชัดไปเลยไม่วิตกก็เพิ่มไม่ต้องวิตกเพิ่มอย่าไปเกรงใจเขาความจริงน่ะไหมถ้าผมพูดจานี่มันก็เหมือนกับไม่ให้เกียรติซึ่งกันและกันนะฮะก็ใช้ภาษาให้มันสมควรนะกันแล้วกันเนาะหนูไม่กินยามาตั้ง2เดือนอย่างเงี้ยแต่มันก็ลดลงเห็นไหมครับพ่ออะไรไปทำอะไรมาเออไปกินนะกินอากาศที่ว่ามากินอากาศเห็นไหมก็ได้มันก็ได้ผลน้ำอากาศบูรณาการอากาศกับน้ำหมอก็งงก็กินน้ำกับอากาศนี่แหละแล้วก็เจอสองฝ่ามือเขาให้สิกับหนึ่งความเข้าใจเนาะคนแก้วตานะครับก็พูดตรงๆเรื่องนี้มันไม่เสียหายเข้าใจไหมครับส่วนเขาจะรับไม่ได้เขารับไม่ได้เขาใจขาดเขาเองหรอกครับเออใช่ไหมให้เขาใจขาดตายของเขาเองก็แค่นั้นเองเขาไม่ใช่เจ้าชีวิตของเราที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรแล้ววันนั้นเราไม่รู้ว่าสองมือเปล่าของลุงหงอกใช่ไหมล่ะแต่วันนี้รู้แล้วว่าสองมือเปล่าของลุงหงอกเป็นเช่นไรว่าไปหนูที่พูดนี้ไม่ได้ยกย่องตัวเองนะคุณแก้วตาเอ๋ยทุกเช้าเดี๋ยวนะก็จะมีอาการปวดหนูจะดื่มน้ำกับอากาศก็ดีขึ้นต้องงั้นสิน้ำอุ่นช่วยบรรเทาลงไปนะครับ ขอถามลุงครับว่าฝนไม่ได้มาจากเมฆแล้วเมฆทำหน้าที่อะไรครับ เมฆเป็นภาษานะให้รู้ไว้ฝนก็คือภาษาจนได้แหละโอเคนะมันจะย้อนไปย้อนมาฟังให้ดีนะครับฟังให้ดีนะครับถ้าใครเขาบอกว่าน้ำเกิดจากเมฆโอเคนะไอ้ที่เรียนหนังสือมาทั้งนั้นแหละผมก็เรียนมาเหมือนกันตรงนี้ทุกวันนี้ยังใช้ข้อใช้คำตอบอยู่นะทุกวันนี้แม้แต่กระทรวงทั้งกระทรวงเนี่ยเราไปดูใช้ข้อกระทรวงที่เขาวิทยาศาสตร์อะไรเขาจัดงานจัดการก็มีก็จะมีเรื่องของฟ้าฝนนี่ๆไปดูเวลากรมฝนหลวงเขาจัดงานเนี่ยนี่ก็พูดเรื่องนี้แหละครับฝนเกิดมาจากเมฆเมฆเกิดจากไอ้น้ำนี่แหละครับไม่เคยเปลี่ยนแปลงหรอกครับแต่ในตรายกันมาแล้วทุกวันนี้ก็ยังยึดตรงนี้เป็นหลักในการอธิบายขยายความให้กับมนุษย์รุ่นหลังๆมารู้จักนะครับฟังให้ดีนะครับ ที่เราเคยเรียนกันมาจะจำจนกระทั่งโหยไอ้ผมจำจนกระทั่งหัวดำหัวงอกแล้วนะครับฝนเกิดจากเมฆโอเคนะเมฆเกิดจากไอ้น้ำไอ้น้ำเกิดจากความร้อน
ทำให้น้ำกลายเป็นไอทีนี้อีกด้านหนึ่งน้ำจะกลายเป็นไอได้น้ำนั้นต้องเดือดก่อนใช่ไหมมันก็ขัดแย้งกันแล้วน้ำที่ไหนมันจะมาเดือดในโลกใบนี้เออทะเลมีน้ำเดือดไหมเนี่ยเห็นไหมเมฆเต็มท้องฟ้าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้วันนี้ก็ทั้งวันเลยที่กรุงเทพคำว่าเมฆเนี่ยใช่นะมันจะมากขนาดนี้เฉลยโอเคไหมอีกอันนึงไอ้ที่ว่าเมฆเนี่ยมันเกิดจากไอ้น้ำที่พูดถึงกันเนี่ยไอ้น้ำมันเกิดจากมหาสมุทรหรือว่าไอ้น้ำเกิดจากอะไรนะภูเขาเหรอนะครับเกิดจากภูเขาหรือไอ้น้ำ ตามที่ว่ามานั้นดูสิอย่างเช่นเชียงใหม่มีไหมครับฝนตก2วัน2คืนมันจะเกิดเมฆทันเหรอเนี่ยมหาสมุทรเห็นไหมครับแล้วมันจะพัดจากมหาสมุทรไปลงที่เชียงใหม่มันกี่กิโลนะแล้วเมฆที่มันเคลื่อนที่เนี่ยจะต้องใช้ความเร็วกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วมันลงอยู่2 วันต้องคืนนี้เป็นต้นเห็นไหมเนี่ยเป็นแนวคิดอย่างนี้ออกไปกว้างๆนะแชร์สิครับรู้จักแชร์ความคิดมันจำแต่เข้ามาว่ากันมันก็ยุ่งนะจำแต่พืชแต่พืชรุ่นไหนรุ่นไหนแล้วเรื่องนี้ทีนี้ลุงหมอกบอกว่าฝนไม่ได้เกิดจากเมฆแต่ฝนมันจากเกิดจากนู่นเนี่ยที่บอกว่าไอ้น้ำเนี่ยการก่อตัวของไฮโดรเจนกับออกซิเจนมันมาจากนู่นเนี่ยสุดอากาศต่ออวกาศนะมันมาจากตรงนั้นนะไอ้น้ำฝนเนี่ยให้รู้ไปมันมาจากนู่นง่ายๆเลยมันมีคำถามเป็นคำสุดท้ายนะว่างั้นถ้าเถียงมาเถียงไปมันไปไม่รอดเอาชนะข้าขานกันเป็นคำถามสุดท้ายเลยน้ำหยดแรกของโลกใบนี้มันเกิดจากอะไรใช่ไหมฮะจึงจะตอบว่าฝนหยดแรกเกิดจากอะไรได้โอเคไหมครับนี่เป็นคำสุดท้ายเลยถ้าเป็นการคำถามย้อนไปย้อนมาน้ำหยดแรกมันมาจากไหนทะเลยังไม่มีเนาะ เออเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นมันมาจากนู้นแหละอวกาศกับอากาศเนี่ยมันจะมาลงเอยที่ตรงนี้แหละทีนี้ถามว่ามันเกิดได้ยังไงรู้ว่ามันเกิดจุดนั้นมันเกิดได้ยังไงตรงนี้แหละครับไม่รู้จะหาเพลงไหนมาร้องผู้พงก็ตายไปตั้งนานแล้วเหลือแต่กระสอนนั่งพูดอยู่นี่หรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นก็มันเกิดเองนี่น้ำเกิดเองลมก็เกิดเองนั่นแหละครับนะถ้าตอบเช่นที่ว่านี้มันก็เหมือนกับกำมันทุบต่อโลกวันนี้เกิดเองเนี่ยไม่มีใครสร้างหรอกที่ว่านั่นนะเห็นไหมมันเกิดเองอัตโนมัติเพราะเป็นเรื่องราวธรรมชาติมันเกิดเองโอเคไหมครับเกิดตามลุงหงอเล่าให้ฟังพอรับได้ไหมครับถ้ารับได้มันก็ไอ้เขาท่าไว้นะทีนี้มันก็ถอยหลังกลับขึ้นมาว่าไอ้คนที่เขาบอกว่าฝนเกิดจากเมฆเกิดจากไอ้น้ำถามว่านอกจากเขาพูดได้เขียนได้สั่งสอนผู้คนได้ถามว่าเขาทำอะไรได้บ้างลุงหงอกใช้สองมือเปล่ารักษามนุษย์แน่ไปนู่นแน่เวลาไปก็ตีแตกดับตกกันตรงนี้เลยนะเอาไงไหมมันต้องวัดกันตรงนี้แหละมันถึงจะ yes หรือ no ประมาณนั้นพอได้นะครับจะหาว่าผมตอบแล้วยกตนผมท่านนะครับเพราะมันไม่มีใครมาพูดเรื่องพวกนี้ผ่านมามีแต่ให้จำคนออกข้อสอบก็ออก็อยู่งั้นนะฮะออก็อยู่แบบเดียวกันนี่นะยุคสมัยนั้นก็อยู่เงี้ยตอบก็ตอบอยู่ในกรอบเนี้ยตอบผิดกรอบก็ไม่ได้อีกทีนึงโอ้บางทีจะได้ไปทำใหม่ไหม บางครั้งนะฮะเรียนก็ไว้คิดเรียนรู้จักให้คิดไม่เป็นเพราะมันจำก็เลยคิดไม่เป็นเพราะมันจำอย่างเดียวเนี่ยเรียนจำไม่ใช่เรียนคิดมันต้องเรียนคิดใครครับมา
มาสะเก็ดต่อมความคิดมันต้องเอามาจากนอกตำราสิครับในตำรามันอยู่ตรงนั้นแหละว่าใครเห็นตำราทีเนี้ยนะครับมันก็อยู่ม้วนอยู่ที่ตำรานั่นนะครับมันก็ต้องออกนอกตำรากันบ้างนะตอบนอกตำราท่านผมเนี่ยผมจะตอบนะถ้าผมเป็นครูนะผมจะออกข้อสอบเนี่ยผมรู้ว่าโจทย์หนึ่งโจทย์เนี่ยมันจะมีทั้งถูกและผิดโอเคไหมผมจะไม่เอาถูกตามตำราผมจะไม่ถามให้มันถูกตามตำราโอเคไหมครับผมจะถามใส่โจทย์เข้าไปปุ๊บผมจะถามให้เขาตอบผิดจากตำราเพราะตำรามันรู้มันจำอยู่แล้วเนี่ยให้เขาตอบผิดจากตำราผมให้คะแนนตอบผิดเพราะว่าผมจะรู้แง่มุมของคนคิดต่างนะฮะคิดต่างจากตำราผมจะให้คะแนนตรงนี้นะหรือถ้าใครสามารถที่จะตอบได้สองนัยยะหนึ่งโจทย์เนี่ยตอบให้ตรงตำรากับตอบอีกมุมหนึ่งนอกเหนือตำราโอ้โหผมให้เต็มร้อยเลยผมไม่สนกับตำราโอเคไหมครับผมต้องการมนุษย์พันธุ์นั้นขึ้นมาเกิดขึ้นมาในแผ่นดินโลกโอเคไหมครับเพราะคนนั้นถือว่าเป็นคนที่มีความเฉลียวและฉลาดในการที่อธิบายนอกตำราได้ทุกวันนี้ไม่ชายครูก็มักง่ายหรือเปล่าไม่ทราบตอบผิดตำราก็ไม่ให้แล้วจะมีคณะไอ้ตรวจสอบผู้ตรวจเขานั่นนะฮะหลายชั้นเหลือเกินเนี่ยให้คะแนนเด็กได้ยังไงเด็กตอบไม่ตรงกับตำราให้คะแนนได้ยังไงครูก็ใบ้เป็นใบ้แดดทีนี้โทษทีครับเริ่มหนักแล้วเริ่มสุภาพแล้วใช่ไหมครับมันต้องมีทั้งบอกว่ามันต้องมีห้องพิเศษไหมไม่รู้เป็นห้องพิเศษเลยมนุษย์เนี่ยจัดเป็นห้องหนึ่งเลยต้องให้เขาพิเศษไม่จักคำว่าทาเลนต์ใช่ไหมมนุษย์มันมีความพิเศษอยู่ในตัวอยู่มันถูกหินทับถูกผู้ใหญ่เหยียบทับไปอยู่ถูกตำรากดทับไปอยู่มันนอกตำราไม่ได้ไอ้ทาเลนต์มันก็ไม่เกิดเห็นไหมฮะทาเลนต์มนุษย์มันก็ไม่เกิดนะความสามารถพิเศษความเก่งฉากาจฉากามันก็ไม่เกิดเพราะมันถูกเหมือนก่อกำแพงปิดเอาไว้ทุกคนเหมือนเอาเพดานปิดนี่คืออันตรายรู้ไหมครับอันตรายนะเราสร้างชาติไม่ได้เหมือนชาวโลกเขาก็เพราะตรงนี้แหละใช่ไหมครับเพราะมันออกไม่ได้อะโอเคไหมครับมันต้องเปิดการโรงเรียนหนึ่งโรงเรียนต้องมีห้องพิเศษนะเอาไปเลยจะเรียนพิเศษในสาขาวิชาใดมาเลยโอเคไหมครับอีกอันนึงอย่าไปปิดมันเอาไว้เด็กอายุห้าเดี๋ยวนะอายุ20เอานะอายุเท่าไหร่กันอายุ15ก็ได้ถ้าสามารถสอบข้อตอบได้นะตอบข้อสอบของแพทย์ได้เอามันไปเรียนไปเลยอายุ12ขวบเอาไปเลย12ปีอย่าไปเป็นลำดับอย่าตามลำดับเพราะคนเก่งมันปิดไม่ได้เพราะคนเก่งเขาเก่งจริงๆนะจ๊ะต้องอายุเท่านั้นต้องจบทั้งขั้นตอนมันเป็นการปิดโอกาสของเด็กมากมายมหาศาลนะครับนะฝากไว้หน่อยครับบรรดาท่านกระทรวงกันแล้วกันไหนๆก็ล้ำมาทางด้านพวกนี้แล้วนะครับก็คนไทยโง่เพราะมีกระทรวงน่ะหลุดนี่ป่าไม้หมดเพราะมีกรมป่าไม้เอาเปล่าเห็นไหมเห็นไหมครับมันก็ฉันได้ก็ฉันได้หรือเปล่าแต่อย่าฉันจนหมดแล้วพรุ่งนี้พรุ่งนี้เช้าใส่บาตรยามเช้าหนึ่งแล้วกันเรื่องนี้มันเป็นมามากมานานแล้วนะครับป่าไม้หมดเพราะมีกรมป่าไม้เห็นไหมเนี่ยมนุษย์ที่มีโรคมากมายกับก็เพราะมีกระทรวงสาธารณสุขเอาเปล่า ใช่ไหมลองคิดกลับสิครับลองคิดกลับไม่เป็นมันก็เลยโอ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 ยน่าเห็นใจมนุษย์เอ้ยนะครับโอเคนะหวังว่าคงจะเข้าใจนะครับคุณภาษาไม่มีวรรณยุกต์นี่โอยูเอ็นผมจะให้ผมออกเสียงไหนเนี่ยออนเหรอ
อนอิงออนอิงกับออนอิง ING ออนอิงกันแล้วกันเนาะอ่านผิดก็จะว่ากันเพราะว่าภาษาไม่มีวรรณยุกต์นะเรื่องฝนเรื่องเมฆนะครับแล้วเมฆทำหน้าที่อะไรครับใช่ไหมถามว่าก่อตัวเป็นเมฆตกมาเป็นฝนก็แล้วกันไอน้ำมาจากข้างบน H2O ไฮโดรเจนกับออกซิเจนมันมาจากโน่นอากาศว่ากลับก็เพิ่มปริมาณมามากเริ่มต้นมันเกิดมันเป็นโมเลกุลวิธีคิดต่อมันก็หลายดูสิรอบโลกมันก็เยอะแยะหมดก็หนาแน่นมาเรื่อยหนาแน่นมาเรื่อยพอยิ่งหนาแน่นน้ำหนักมันมีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นโอเคไหมน้ำหนักมันมากขึ้นมันก็ยิ่งมาอยู่ใกล้กับแรงดูดของโลกแรงโน้มถ่วงนะครับพอถึงจุดนึงที่เรามองเห็นก้อนเมฆนั่นคือจุดบาลานซ์ของมันถูกไหมจุดบาลานซ์นะที่เรามองเห็นเนี่ยที่มันยังไม่ตกทีนี้พอเวลาข้างบนมันทับถมมามากทับถมมามากก้อนเมฆใครขึ้นเครื่องบินบ้างมันก็ลงมาเป็นมันเมื่อเวลามันมีมากใช่ไหมฮะมันก็น้ำหนักก็มีมากขึ้นประกอบกับการหมุนของโลกประกอบกันประกอบกับดวงอาทิตย์มันให้ความร้อนมาแต่ละช่วงแต่ละตอนเนี่ยนั่นนะครับเท่านั้นก็ก่อกันไม่อยู่ใช่ไหมเมฆก็ก่อกันไม่อยู่เอ้าตกใจหมดเลยเมฆก็เลยก่อกันไม่อยู่โอเคไหมครับมันก็ตกลงมาเป็นฝนก็แค่นั้นเองโอเคไหมครับเพราะมันไม่ได้ไปทำห้างร้านดันเมฆเอาไว้ได้ที่ไหนหรอกโอเคไหมครับมันก็อยู่ตามสภาพของมันที่มันเป็นเรื่องของความสมดุลระหว่างข้างบนข้างล่างระหว่างแรงโน้มถ่วงของโลกโอเคไหมครับถ้าหากว่ามันเพิ่มปริมาณจากบนลงมาก็ทับถมมาเรื่อยก็ต่ำมาเรื่อยต่ำมาเรื่อยพอถึงจุดหนึ่งจุดไหนทีเนี่ยจุดที่มันฝนตกก็เรียกว่าเสียสมดุลสิครับคือมันหนักเกินไปมันก็ลงสิครับฝนจะเรื่อยอะไรใช่ไหมโอเคพอมองออกนะครับผมอธิบายความอย่างนี้ถ้าหากว่าคิดตามพิจารณาได้ดีก็พยักหน้าก็จบใช่ไหมครับเอาแค่เข้าใจเพราะว่าคำอธิบายลุงหอกมันไม่ใช่เอาไปตอบเป็นคำตอบเลยตอบเอาคะแนนนะผมไม่ยอมรับอยู่แล้วคะแนนนั้นที่ว่านะถ้าผมยอมรับตรงนั้นผมก็หนุนป่านนี้ไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้ครับก็เพราะไม่ยอมรับตรงนั้นผมถึงได้ง่วงเง่าต่อตุ่นทุกวันเนี่ยไปมีใบติดข้างฝาเหมือนชาวบ้านเขาโอเคไหมครับก็เพราะอย่างนี้แหละโอเคนะโอเคอ่ะต่อไปเรื่อยๆครับขนแก่นฝนตกหนักเจ้าค่ะดีที่ได้ได้ยินลุงออกพูดให้ฟังในตอนนี้ฝนตกเวลาลุงจัดรายการอีกแล้วเมื่อวานก็ตกแล้วเข้าไปทุ่งครุประชาธิษฐ์ทุ่งครุอรหันต์กับผู้บรรลุธรรมต่างกันอย่างไรผู้บรรลุธรรมอยู่ 3-4 ระดับนะครับผู้บรรลุใช้คำว่าเข้าถึงธรรมดีกว่าเข้าถึงพระธรรม4ระดับถ้าบรรลุธรรมก็แปลว่านู่นน่ะต้องอรหันต์อย่างเดียวที่บรรลุธรรมใช้คําว่าบรรลุนะครับถ้าไต่ตามลําดับก็นะโสดาสกทาอนาและอรหันต์นี่มั้ยครับเข้าถึงพระธรรมนี้ต้องใช้ว่าเข้าถึงพระธรรมเข้าถึงพระธรรมนี่มันอยู่ในเกณฑ์ของนั่นนะถ้าพูดถึงในเรื่องของพระไตรปิฎกมีอยู่3หมวดหมู่นะครับ1พระวินัย 21,000 พระธรรมขันธ์หรือเปล่าหรือเปล่านะเป็นคำถามนิดนึงพระสูตร 21,000 เป็น 42,000 ใช่ไหมล่ะ 84,000 โอเคพระอภิธรรม 42,000 84,000 พระธรรมขันธ์โอเคไหมครับทีนี้พอเวลาย่อแล้วนะเหลือ3เดี๋ยวนะโอ้ปริยัติปริยัติเออถดปริยัติแหมปริยัติคือบัญญัติโอเคนะปฏิบัติปฏิเวทโอเคเข้าใจละปริยัติเนี่ย
มันมีทั้งหมด 84,000 เอ้ยโทษ 40,000 เอ้ย 84,000 ใช่เนาะ 84,000 คนนี้คือเค้าเรียกว่ากลุ่มปริยัติโอเคนะแยกเป็นพระวินัยพระสูตรพระภิธรรมนะทั้งหมดคำว่าปริยัตินะย่อแล้วเป็นปฏิบัตินะเหลือ3นั่นเองศีลสมาธิปัญญาแยกเลยเหลือ2เนี่ยไอ้คำว่าแยกเหลือ2เนี่ยมันไปรูปของปฏิเวทอ่ะเออ2ก็คือรูปกับนามเห็นมั้ยครับมองให้ออกนะครับตรงนี้ปริยัติปฏิบัติปฏิเวทแปลว่าเข้าถึงนะครับเข้าถึงพระธรรมถ้าเชสว่า 100% เข้าไปถึง 25% คือพระโสดาบันอย่างเงี้ยพอได้ไหมเข้าถึง 50% คือพระสักิทาคามีมองภาพออกไหมครับเข้าถึง 75% อัพก็คือพระอนาคามีเข้าถึง 100% อัพอีกต่างหากก็คือพระอรหันต์เข้าถึง 100% พระอรหันต์ไอ้ตัวอัพก็ไม่ใช่พระอรหันต์ธรรมดาทีเนี้ยไอ้ตัวอัพนี่คือพระอรหันต์ที่เขามีศักยภาพส่วนตัวที่มีความพิเศษนะในคนนั้นประเภทพระอรหันต์เหนือกับพระอรหันต์ทั่วไปพระอรหันต์ทั่วไปก็คือปัญญาวิมุตติมันเข้าไปถึงตรงนั้นแล้วพอได้นะปัญญาวิมุตติคือจิตบริสุทธิ์ก็จบข่าวเลยไม่ต้องทำอะไร บอกผู้คนสอนผู้คนมันจะมีหน้าที่สอนไปเรื่อยแต่พุทธพืนะครับจำไว้นะมีพระอรหันต์ที่สูงไปกว่านั้นทีหนึ่งคือผู้มีความสามารถพิเศษเขาเรียกว่าก็มีฤทธิ์มีเดชนั่นแหละครับนั่นแหละตรงนั้นก็สูงกว่านั้นก็เรียกว่าเจโตวิมุตต์กลุ่มเจโตจำไว้กลุ่มเจโตเจโตเขาต้องปัญญาเนี่ยเขาได้อยู่แล้วล่ะถ้าไม่ได้ปัญญาวิมุตต์มันก็ไม่มีสิทธิ์ไปได้เจโตจะได้เจโตก่อนปัญญาเป็นไปไม่ได้นะครับนี่มันแต่ลำดับลำดับเข้าไปในบรรดาที่บอกว่าเข้าถึงพระธรรมเข้าถึงพระธรรมระดับไหนนะครับสูงสุดของที่สุดจนหาที่สุดไม่ได้คือพระพุทธเจ้าจบข่าวเงี้ยพอไหวไหมครับถ้าว่ามีการลำดับออกมาให้ได้กรณาพิจารณาตามพอควรแก่กรณีมันจะออกมาตามรูปแบบที่ลุงหมอเล่าให้ฟังหรือเปล่าก็ลองใส่ใจลองดูซิครับลองพิจารณาตามไปนิดหน่อยเท่านั้นเองอย่าว่าคำตอบว่าถูกหรือผิดนะใช่ไหมครับพอถามว่าถูกหรือผิดก็หยิบถ้าอยากจะให้มันถูกก็ทำพัฒนาตนให้เป็นพระอรหันต์แต่ระดับซะอย่างเงี้ยมันจะถูกมันเองทำนองนั้นนะครับมันยังจะลงตัวได้เนาะเอาละหรือใครจะว่าไงต่อนะครับคนไข้แม่ฟังแล้วเข้าใจจากเบนเยี่ยมนะครับโอเคทวีวัฒนาฝนตกพรำๆอีกแล้วจ้าโอเคครับมีไหมเอาไว้ครั้งหน้าหนูจะบอกเขาเจ้าค่ะเพราะเอาคำพูดครั้งก่อนลุงว่าบูรณาการและดูท่าหมอยากยากเลยไม่ได้พูดต่อดูท่าทีอ๋อพูดไปเลยของมันถึงเวลาครับถึงเวลาเขาจะได้รู้เขาบ้างเอาไม่อยู่หรอกรัวตอยกินยาทั้งปีสุดท้ายตายก็พังที่ว่านั่นนะฉันเอาไม่อยู่เพราะนั้นตรงนี้ต้องเปิดตัวตนครับอย่าไปวิตกกับเรื่องกินก็ตายไม่กินก็ตายยานะใช่ไหมเออไม่กินมันอยู่ได้กินแล้วมันก็อยู่ได้กินแล้วมันให้โทษแล้วคิดมันทำไมใช่ไหมมันก็คิดย้อนไปย้อนมาอย่างนี้ได้ใช่ไหมครับเคมีเป็นโทษก็รู้ๆกันจังๆอยู่ใช่เนาะใช่เนาะเราไม่มันไม่มีใครมาชวนคิดมีแต่คนเขาชวนเชื่อเขาอย่างเดียวครับเชื่อเขาก็เราก็แย่สิครับ
ต่อไปก็หาวิธีเชื่อเราให้ได้เชื่อมั่นในตัวเราให้ได้หลายเรื่องแหละทุกๆเรื่องมันจึงจะตรงคำว่าอัตหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่ต้นแห่งเป็นที่พึ่งแห่งตนแลว่าไปนู่นจะมาถึงมันจะพึ่งตัวเองได้ชัดเจนสมบูรณ์แล้วบริบูรณ์ประมาณนั้นนะครับนะต้องกลับคั่วคิดกันใหม่ครับพี่ป้าน้าญาติโกโหติกานะครับมิฉะนั้นแล้วก็เป็นผมไม่อยากจะให้ใครเป็นทาสวิทยาศาสตร์เราต้องขี่มันวิทยาศาสตร์ต้องขี่มันต้องควบคุมมันอย่างเงี้ยให้มันแข็งขึ้นมาเลยนะต้องขี่มันต้องควบคุมมันวิทยาศาสตร์อย่าให้มันมาควบคุมเราคิดเอานี้ให้ได้ก่อนแล้วค่อยทำครับโอเคนะคิดให้ได้ก่อนแล้วค่อยทำดินน้ำลมไฟคำว่าไฟภายในตัวเรากับนอกตัวเราคือตัวเดียวกันไหมครับไม่เลยนะครับในตัวเราคือธาตุไฟอุณหภูมิก็ธาตุไฟมีอุณหภูมิแค่เท่าวัดโดยประหลอดนะครับเขาว่า 37.5 ถึง 38 องศาเซลเซียสถ้าเกินไปกว่านั้นทางการแพทย์ก็บอกว่าเป็นไข้นะครับก็กินยาลดไข้ทางฝ่ายผมบอกถ้าเกิดไปกว่านั้นร่างกายกำลังปรับตัวของท่านในร่างกายให้มันอยู่ได้กับภายนอกให้มันปรับตัวเท่าหากันถ้าเป็นความคิดผมนี่เชิงธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นเวลาเป็นไข้จะไปกินมันยาลดไข้เข้าใจไหมครับผมผ้าหนาๆเขาคุมตรงไปเลยในเวลาหายใจออกมันคือเวลาเป็นไข้เนี่ยมันจะหนาวผิวกายมันจะเย็นทำไมถึงเย็นเพราะภายในมันร้อนก็นมจะเย็นคืออุณหภูมิมันต่างกันภายในร่างกายมันขึ้นไป38นะครับ39หรือ40องศาประมาณนั้นนะครับในร่างกายแต่ข้างนอกเรามันแค่ทะเลเดี๋ยวนี้ที่กรุงเทพเนี่ยถ้าดูตามนี้นะความจริงกดดูก็ได้นะครับกดดูมือถือมือถอยเนี่ยก็จะมีอุณหภูมิประจำท้องถิ่นให้ดูได้สบายๆเนี่ยโอเคกดดูก็ยังได้แต่ที่นี่เวลานี้เดี๋ยวนี้ด้วยนะไม่น่าจะเกิน28-29องศาครึ่มอยู่เวลานี้นะครับข้างในมัน40โทษอย่างไหน38ข้างนอก28ต่างกันเยอะเพราะฉะนั้นแต่มาเยอะเนี่ยผิวกายมันก็เย็นทำไมถึงเย็นไอ้เจ้าความรู้สึกนี่มันต้องปรับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าทำให้ความร้อนภายในมันลดให้มันลดใช่ไหมครับลดลงมาให้มันต่ำขึ้นมาเนี่ยมันก็จะหายความจริงร่างกายเราตัวร้อนเป็นการปรับนะฮะปรับสร้างอะไรสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายเราเองเพราะฉะนั้นเวลาเป็นไข้อย่าไปกินมันยาลดไข้นั่นแหละเห็นไหมฮะผมไม่ตายแน่นอนอ่ะผมใช้วิธีนี้ผมมันตลอดนะผมไม่เชื่อก็หรอกเข้าใจไหมครับแล้วผมก็ไม่ตายด้วยแล้วผมแข็งแรงอยู่เพราะฉะนั้นเพราะไปเชื่อแต่ยาเชื่อยาร่างกายจึงอ่อนแอสุดท้ายก็สะสมไปมากมายกายกองนะครับนะคนที่เขาเอาให้เรากินเขาไม่กินหรอกโอเคไหมครับจะบอกให้ทราบไว้นะจะบอกให้ทราบไว้นะนะแล้วต่อไปสิโหลำพูนฝนตกเนี่ยฮะเดือนนี้นะครับเดือนกรกฎาคมพฤษภาคมกรกฎาคมเนี่ยฝนจะตกเยอะนะฮะนี่กรุงเทพก็ลงฟ้าแลบฝนปัดปุ๊บปาดอยู่เวลาที่นั่งก้าวฝนลงนะปอแปะแล้วนะตอนนี้ผมบอกแล้วบอกสอนตะวันว่าฝนจะมาระวันนี้นะมั้งคนข้างเคียงที่ผมเล่าให้ฟังก็จะรู้เมื่อวันซืนนี่กับวานเนี่ยก็ครึ้มมาตลอดแต่วันนี้ลงแล้วเดี๋ยวพอคืนนี้แล้วพรุ่งนี้ก็จะเทกันวีน่าชันตโรหรือเปล่าเรื่องฝนเล่าให้ฟังแค่นี้ถูกก็ดีไปไม่ถูกก็ไม่ว่าอะไรกันก็แข็งเองครับเ
หวังว่าคุณภูมิปัญญาพอเข้าใจแล้วนะดินน้ำลมไฟคำว่าไฟภายในตัวเรากับนอกตัวเราคือตัวเดียวกันไหมครับตอบแล้วนะฮะว่าไม่ใช่นอกตัวเรามันคืออะไรทีเนี้ยนอกตัวเราคือความร้อนข้างในคือความร้อนในตัวเราร่างกายคือความนั่นคืออุณหภูมินะครับนอกตัวเราก็อุณหภูมิเหมือนกันแต่อุณหภูมิในนอกตัวเรามันมาจากดวงอาทิตย์นู่นโอเคนะครับก็ให้เข้าใจตรงนั้นทีนึงมันต้องปรับตัวปรับตัวเวลาผมไปนั่งกินนอนอยู่ที่บึงมอริเฟส3เดือนเต็มๆนะครับมันก็ต้องปรับตัวนะครับแล้วก็ไปที่ไหนล่ะปีที่แล้วไปฮอกไกโดล่ะก็ต้องปรับตัวนี่เป็นต้นนี่ปีนี้ไม่เกินปลายปีนี้มั้งจะไปนู่นพวกลงเหนือไปแน่นอนเดี๋ยวมีคนเขา จะไปดูอะไรจะไปดูแสงเหนือจะไปดูที่อากาศมันปิดๆ นี่นะไม่มีใครไปดูกันหรอกแต่จะไปดูจะรู้ว่ายังไงกันให้มันรู้ไผ่เป็นไผ่ไปเลยนั้นพอจะเริ่มรู้ราคาค่างวดของการใช้จ่ายแล้วนะใครเตรียมตังค์เอาไว้ก็แล้วกันค่าเครื่องบินกลับมาจะเล่าให้ฟังประมาณนั้นไม่งั้นไม่เล่าให้ฟังนะไปนู่นเลยเวลาไปปิดเงียบนะไปอยู่ในบรรยากาศอย่างนั้นจะเล่าให้ฟังดูสิจะไปทำในสิ่งที่ ชาวโลกเขาไม่ทำกันนี่ เมื่อประมาณผ่านมาสิบนาทีฝนตกหนักหนูอธิษฐานถึง ลุงมากไปนะร้างคุณแก้วตามากไปหรือเปล่านะมันจะกลายเป็นอะไรนะลุงงอกขึ้นสมองนี่ถ้าผมอ่านตามนี้เลยครับเอามาไม่อ่านแล้วกันเนาะอุดรก็พอเวลาไปถึงฝนก็ตกนี่เลยอุดรนั่นนะตกหนักด้วยนะไปถึงในกี่โมงเลยนะอุดรมันไปถึง12โมงใช่ไปกินข้าวเสร็จแล้วก็มาเยียวยารักษาผู้คนที่วัดนะจากนั้นก็กลับตอนกลับเข้าไปอยู่โรงแรมฝนตกนั่นแหละเห็นไม่ตกมาตั้งเท่าไหร่นะไม่ใช่เป็นอาทิตย์เลยร้อนก็ลงจากเครื่องบินปุ๊บผมถามทันทีไม่ใช่เหรอใช่ไหมฮะอุดรฝนตกบ้างไหมคำแรกผมเลยนะครับเวลาผมทักทายฐานะที่เราเกิดมาเป็นชีวิตแล้วเราควรจำเป็นต้องเรียนรู้ความรู้ทั้งโลกในด้านใดบ้างครับเพื่ออยู่ร่วมกันอ๋ออะไรป่านนี้ยังไม่รู้เหรอคุณโชยิสอะไรโยชิสุเนะสุเนะคุณสุเนะกันแล้วกันมันจะว่างกันนี้เพื่ออยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุขและส่งเสริมการประกอบอาชีพในมุมมองที่สอดคล้องกับการมีชีวิตตามหลักธรรมชาติมอตอบลำบากทั้งนั้นผมคงจะชี้นำไม่ได้หรอกเรื่องพวกนี้นะครับใดๆก็แล้วกันต้องการความแข็งแรงคือสุขภาพมาก่อนนะครับเอาสุขภาพมาก่อนถ้าสุขภาพไม่ดีคิดจะทำอะไรก็ทำไม่ได้หรอกถึงทำไปแล้วมันก็ล้มกลางทางนะเอาสุขภาพดีนะฮะผมรู้ว่าผมสุขภาพผมดีผมจึงจะทำนู่นทำนี่ทุ่งไว้หลายๆที่หลายๆทางเอาไว้ทำเพราะผมรู้ว่าสุขภาพผมดีนะครับ อายุผมขนาดนี้ผมยังคิดจะทำนู่นนั่นสารพัดอยู่ใช่ไหมครับเพราะว่ารู้ตัวเราเองว่าสุขภาพดีแน่นอนก็อยู่ได้หลายปีประมาณนั้นใช่เนาะก็มารู้ตรงนี้นะครับหวังว่าอีกนิดนึงเดี๋ยวจะข้ามไป
ในฐานะที่เราเกิดมามีชีวิตแล้วเราควรจำเป็นต้องเรียนรู้ความรู้ทางโลกในด้านใดบ้างถ้าเป็นผมนะดูที่ผมหยุดตรงนี้ไว้ก่อนสิ่งที่ผมต้องเรียนก่อนเลยก็คือวิชาคณิตศาสตร์บวกลบคูณหารหาปริมาตรให้ได้วิชาเรขาประกอบกันกว้างคูณยาวคูณสูงว่าไปโอเคนะเรียนเพื่ออะไรไปคิดเป็นตารางนิ้วตารางฟุตตารางเมตรรับเหมาถมที่ได้เลยนะครับความรู้แค่นี้นะประกอบอาชีพเสนอตัวรับเหมาถมที่ได้เลยโอเคไหมหรือจะเอารถไปบรรทุกทรายไหนๆก็เอามาขายนู่นนี่นั่นได้เลยวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มันเป็นหญ้าปากคอกครับเอาพื้นฐานอย่าไปเอาเรื่องของเรียนที่มันสูงๆเนี่ยให้เข้าไปเอามันต่ำๆไปเตี้ยเนี่ยครับเอาแรงกายขอให้มีร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีอยู่แค่นี้แล้วก็สามารถที่จะรับเหมาถมที่ได้สบายๆเห็นไหมครับใช่นะใช่นะนี่คืออาชีพชัดไหมครับต่อไปก็หาพาหนะกว้างคูณยาวกระบะรถยังไงนะกว้างคูณสูงคูณกว้างคูณยาวคูณสูงมันก็รู้แล้วฮะเป็นปริมาตรออกมาบรรทุกสายเต็มคันปื้ดเอาไปถมไหนก็คิดในการที่ถมในการเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายมันก็สามารถที่จะเห็นค่าแตกต่างได้เห็นไหมครับถ้าเป็นผมนะผมจะเรียนเรื่องนี้ก่อนนะครับคิดด้านนี้ให้เป็นยังไม่พอนะไอ้เรื่องปริมาตรเนี่ยขายไม้ได้ด้วยนะเห็นไหมครับขายไม้หรือแม้แต่จะเอาดินเอาทรายเอาหินเอาปูนมาผสมให้เป็นปูนซีเมนต์เนี่ยใช่ไหมครับมันได้หมดแหละเห็นไหมครับวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่หาอยู่หากินได้ง่ายที่สุดนะเวลาซื้อขายตลาดสดแท้เหมือนกันเห็นไหมครับซื้อมาเป็นโลคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ว่าไปเห็นไหมเรื่องพวกนี้ผมว่ามันจะคล่องตัวเยอะเลยนะเป็นพื้นฐานนะครับก็มีแค่นี้อิทัปปยตาคือของสองสิ่งอยู่ในที่เดียวกันมนุษย์เป็นอิทัปปยตาไหมคะเพราะมีรูปกับนามอยู่ในร่างกายกันใช่ว่าใช่ใช่ครับของสองสิ่งคือรูปกับนามนี่เองครับแต่ทางฝ่ายผมแยกนะนามมีทั้งบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์โอเคไหมนามไม่บริสุทธิ์คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ของผมจะแยกต่อไปอีกทีนึงเป็นอีกย่อยให้ดูอีกทีนึงครับนี่คือของผมนะทั่วไปก็ทวินวันที่ว่าเมื่อกี้นี่แหละครับนะคุณกนกวันนะครับฝนตกดีครับอากาศดีจริงโอเคเขาบอกมวลกระดูกจะน้อยลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นจะดื่มน้ำการรับอากาศและรับพลังงานจากลุงปรับตัวเกี่ยวกับมวลกระดูกแน่นได้ไหมครับ น้ำคือพลังงานนะครับได้ครับได้ ขออย่าไปคิดไกลไอ้มวลกระดูกที่เขาว่าเนี่ยนะครับผมก็ฟังมาเยอะแหละครับมวลกายมวลรวมกายโอ้ยเขามีเป็นสมการนะเป็นทฤษฎีเนี่ยมวลรวมกายเนี่ยนะความสูงน้ำหนักอะไรก็เนี่ยมันมีหลายคำหนึ่งความสูงน้ำหนักเขามีสูตรเขานะผมไม่จำพวกนั้นมาใช้อยู่แล้วล่ะครับเพราะผมไม่ได้จับยัดไอ้พวกนั้นให้กับมนุษย์ปัญหาผมพูดแต่เรื่องของธรรมชาตินะครับเข้าใจธรรมชาติอย่างเดียวเป็นหลักและส่วนนั้นก็เป็นเรื่องสมองค์ประกอบในการไปคุยกับชาวโลกชาวบ้านเขาอย่างเงี้ยแต่ผมไม่ไปคุยกับชาวบ้านเขาหรอกผมจะคุยเฉพาะคนที่อยู่ในจอนอกจอหน้าจอ 20,000 กว่าชีวิตในขณะนี้นะครับโอเคไหมคุยอยู่แถวนี้นะครับเห็นไหมฟังให้ดีนิดเขาบอกว่ามวลกระดูกจะน้อยลง
อ๋อมันน้อยลงอยู่แล้วนะฮะเมื่อกระดูกเนี่ยนะมันจะพอเวลาเราอายุประมาณ55นะมันจะไม่มีความเจริญเติบโตอีกแล้วนะร่างกายมนุษย์มันมีแต่เล็กลงเล็กลงนะกล้ามเนื้อจะเล็กลงเหี่ยวลงแห้งลงกระดูกก็เหมือนกันนะมันจะเล็กไปเรื่อยเล็กไปเรื่อยจนทั้งเบาบางสุดจะบางได้นั่นคือคำว่าลดลงนะครับมันหมดความเจริญเติบโตมีทำงานจะรักษาอยู่นานๆนี่อยู่นานๆโอเคไหมก็พลังงานที่ว่าเนี่ยครับพลังงานที่ได้จากอาหารพลังงานที่ได้จากอากาศจากน้ำเนี่ยมันก็ทำให้อายุยืดยาวยืนนานโอเคไหมครับแทนจะลดลงเร็วมันก็จะลงช้าโอเคพอนึกออกนะก็แค่นั้นเอง อย่าไปกินมันวิตามินที่เขาว่าพอแล้วล่ะสู้ยอดกระถินข้างรั้วไม่ได้หรอกนะปลูกเองกินเองเนี่ยผักหวานเนี่ยเด็ดมาเคี้ยวเลยสบายสบายเลยเนี่ยนะยอดมะยมมะยมกินก็ไปเถอะเคยกินไหมครับเคยกินยอดไอ้มะละกอไหมครับเคยกินไหมลุงหอกลุยมาเยอะแล้วนะให้ดูไว้ยอดมะละกอโอเคไหมครับกินอะไรกินกับตำกล้วยตานีตำกล้วยมันฝาดๆนะกล้วยนะโอเคไหมเรื่องนี้กินมาเยอะแล้วล่ะใบไม้ที่มันยืนต้นนะพวกนี้จะให้อะไรนะให้ความแข็งแรงเยอะนะอย่างเช่นอะไรสะเดาเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมครับรู้จักกระโดนไหมผักกระโดนนะผักพวกนั้นนะครับยังมีอะไรกันผักติ้วติ้วแต้วนั่นนะครับอะไรกันไม่รู้ต้นไม้ป่าป่านั่นนะครับกินเข้าไปนะครับต้นไม้ยืนต้นมันแข็งแรงโอเคไหมครับกินพวกนั้นเวลากินถ้ามีทางเลือกนะครับส่วนผลหมดนะฮะไม่เหลือผักกาดเล็กผักกาดน้อยผมกินหมดไม่ไว้โอเคเนาะผักอะไรเพื่อนผักหนอกอะใบบกเนี่ยนั่นแหละครับกินก็ไปเถอะผักบุ้งเพิ่งกินก็ไปเถอะครับผักบุ้งท้องนาเนี่ยอย่างเงี้ยผลนี้แข็งแข็งแรงฮะก็เลยผักถอดยอดอะผักบุ้งโอเคเนาะกินพื้นๆนี่แหละผมว่านะแข็งแรงดีก็ทำความสะอาดเนี่ยล้างเลิกอะไรก็ว่ากันไปโน่โน่โน่พยายามกินอะไรทุกอย่างให้มันผ่านกระบวนการเป็นพลังงานหมดนะครับอาหารทุกมื้อเรากินเข้าไปเนี่ยมันก็ผ่านโรงงานนิวเคลียร์ก็คือพ่อเนี่ยครับมันจะย่อยสลายกลายเป็นพลังงานนะครับก็ซึมซับไปตามกระแสเลือดนะครับนี่คืออาหารจะมาทางด้านนี้โอเคไหมส่วนอากาศก็จะเข้าไปเผาผลาญที่ปอดก็เพิ่มพลังงานความร้อนเข้าไปอีกทีหนึ่งเกิดการลุกไหม้เผาไหม้กันหมุนเวียนอยู่ในร่างกายของเรานั่นเองเราคิดในกรอบนี้ให้ได้แล้วอายุจะยืดยาวยืนนานนะครับเดี๋ยวไปมุ่งหวังมันเรื่องของยาเคมงเคมีเอาทิ้งหนีไปไกลอย่ามันอยู่ใกล้โยนไหม เก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้เก็บใส่ตะกร้าไว้ใส่ถุงพลาสติกไว้นะสักวันผมจะพาทำสุสานยานะครับเก็บไว้คนเขาเก็บไว้ให้เยอะแยะมันจะถ่ายรูปให้ดูผมไม่ได้พูดเล่นนะอยู่นี่ฮะผมก็บอกว่าเก็บไว้เยอะสักวันหนึ่งจะพาทำสุสานยา จะเอามาประจานมันรู้สิที่ว่า30บาทเนี่ยได้ยามาทุกโรคอะไรทำนองเนี่ยครับการที่รู้เหตุการณ์ล่วงหน้านี้บรรลุอรหันต์เจโตหรือเปล่าเพราะผมมีประสบการณ์ตรงจากทักไว้หลายอย่างไม่ในโม้นะ
อย่าเลยผมก็เล่าให้ฟังตามบทบาทนั่นแหละครับตามบทบาทที่เล่าให้ฟังนั่นแหละครับเรื่องของปัญญาวิมุตติเจโตวิมุตตินะนะก็เล่าให้ฟังไปตามนั้นมันเป็นปัญญาที่ว่านั่นนะครับใช่นะผมก็พูดไปตามบัญญัติถ้ามันถูกตามบัญญัติมันก็ถูกก็แค่นั้นเองใช่ไหมใช่เนาะเก็บข้อมูลผมในบางแง่มุมผมคิดยังไม่ได้หรืออาจจะมองข้ามไปครับอ๋อคุณชนิค่อยๆเก็บครับประสบการณ์นะค่อยๆเก็บไปทีน้อยสองน้อยยอดมะยมจิ้มกับส้มตำอร่อยจังเลยใบขิงด้วยอร่อยมากค่ะนั่นนะคุณสราพรหันกินพวกนี้แล้วกินพวกอะไรขิงข่าตะไคร้กินเข้าไปเถอะเนอะๆๆเออผักกระโดนผักติ้วเขาบอกกินมากบ่อยจะเป็นนิ่วจริงไหมโอ้ยลุงหอกก็เป็นแต่ตายไปตั้งนานแล้วถ้ามันจะเป็นนะครับพอใครเป็นคนห้ามไอ้คนห้ามดูซิมันจะตายก่อนกันใครตายก่อนกันนี่ดีกว่าต้องท้ามันแบบนี้เวลาท้ามนุษย์เหมือนกับห้ามสูบบุหรี่ไอ้ห้ามมันนี่จะใครตายก่อนกันคนที่พูด คุณพูดบอกคนที่พูดว่าสูบบุหรี่เป็นมะเร็งคนหน้าตายก่อนลุงออกแน่บอกให้ทราบไว้นะแน่ด้วยท้าด้วยที่ว่า แต่อย่าเอาเยี่ยงอย่างกับผมนะครับขอฝากเอาไว้นิดนึงที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเพราะว่าผมคือผมนะลุงออกคือลุงออกท่านคือท่านผมคือผมมันไม่เหมือนกันนะครับเนื้อเยื่อไม่เหมือนกันเกิดคนละที่เกิดคนละทางเกิดคนละเวลามันมาตั้งแต่การเกิดนู่นความแตกต่างกันได้กันนะครับยังไงมันก็ไม่เหมือนกันนะครับมนุษย์ไม่มีทางเหมือนกันได้นะครับจำหน่อยนะครับตรงนี้มนุษย์เหมือนกันเนาะจะเหมือนกันได้ยังไงมนุษย์ยกเว้นเหยียบยืนอยู่ในจุดเดียวกันในวินาทีเดียวกันเนี่ย อย่างนั้นก็มันทำได้ไหมทีเนี่ยมันทำไม่ได้จะเหมือนได้ยังไงทำไม่ได้จะเหมือนกันได้ยังไงมันเป็นไม่ต้องเหตุผลเลยไม่ต้องตรรกะเลยเนี่ยมันคอมมอนที่สุดแล้วนะโอเคนะมีอะไรอีกไหมท่านที่เฮ้ยนี่มันสามทุ่มจะครึ่งเลยเนี่ยโอเคเป็นนิ้วโอเคผักกระโดดกับผักติ้วเขาบอกกินมากบ่อยจะเป็นนิ้วจริงไหมคะมันไม่เป็นหรอกโอเคนะถามว่านิ้วมันคืออะไรนะครับหนักๆ น้ำครับมันมาจากน้ำนะครับน้ำจะมีน้ำอะไรน้ำเป็นกรดน้ำเป็นด่างกรดด่างเกลือเนี่ยฮะน้ำด่างนะครับคือถ้ามีความเป็นด่างมากหรือเปล่าไม่รู้นะตะกอนน้ำน่ะโอเคไหมตะกอนมันก็เป็นตะกรันน้ำนี่เวลาน้ำมันขุ่นใช่ไหมล่ะกินเข้าไปมันก็ตกตะกอนนานๆเข้าก็เป็นตะกรันตระการไม่ขวางที่ไหนนะน้ำกับเยี่ยวมันกับปัสสาวะมันของคู่กันนะกินเข้าไปมันต้องขับออกจากปัสสาวะใช่ไหมนะทีนี้ถ้าหากว่าน้ำมันขุ่นมันขุ่นรู้จักน้ำขุ่นเนาะมันก็ตกตะกอนนานๆเข้ามันก็แข็งตัวเรียกว่าตะกรันไอ้ตัวตะกรันนั่นเป็นคือนิ่วนิ่วในไตนิ่วในท่อปัสสาวะอะไรพวกนี้นะครับโอเคนะครับที่ว่านิ่วๆเนี่ยเพราะฉะนั้นอยู่ที่น้ำนั่นเองครับถ้าหากว่าน้ำสะอาดมันก็จะไม่มีนะครับยุคสมัยก่อนเนี่ยน้ำบ่อก็เอิ้นน้ำสางอุบลขอโทษคนอีสานก็เอิ้นน้ำสางไม่มีน้ำประปาก็กินน้ำบ่อนี่นะฮะก็เป็นนิ่วกันเยอะยอมรับว่าเป็นนิ่วนะครับถ้าเป็นตรงนั้นนะฮะ
นั่นยอมรับแหละโอเคนะโอเคนะไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วเนาะไม่มีบ้านใครบ้านใครแล้วนะโอเคก็ยินดีวันนี้ไล่ตอบข้อสงสัยกันก็ดีครับโอเคยินดีด้วยทุกคนทุกท่านอย่าลืมวันที่28ที่นั่งเกล้านี่หยุดนะครับ29ผมก็ลงถึงนู่นนะคริสติล่างทองพระภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะครับพรุ่งนี้ทำงานอีกวันหนึ่งเนาะใช่พรุ่งนี้ที่นั่งเกล้าทำงานอีกหนึ่งวันนะครับแล้วก็อย่าลืมวันอาทิตย์แรกของเดือนตรงวันที่หนึ่งนะฮะก็จะมีการบรรยายธรรมระดับไหนๆนึงมาฟังเอาเองก็แล้วกันใครจะรู้เรื่องก็ว่ากันมานะครับ มันก็จะได้เป็นน้ำเป็นเนื้อกันคนที่มานั่งฟังเป็นยาวๆหน่อยฟังก็ต้องตั้งใจฟังมันถึงจะได้น้ำในเนื้ออย่าวอกแวกเพราะโอกาสที่ผมจะอธิบายบรรยากาศให้ฟังมันจะน้อยลงน้อยลงทุกทีนะครับบรรยากาศที่เป็นเรียลไทม์จริงๆ face to face ต่อหน้ากันเนี่ยมันก็จะน้อยลงนะครับถ้าเกิดผมเดินทางไป ไปรักษามนุษย์ต่างประเทศทำไงเห็นไหมครับก็จะเสียดายว่านะวันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึกหรือเปล่าทีนี้ใช่ไหมยิ่งตอนนี้ก็จะมีการเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมนะประเทศไหนพร้อมแล้วก็เชิญนะฮะพรุ่งนี้คุณอะไรที่จะมาจากลาวอ่ะใช่ไหมสามสิบครับวันที่สองโอเควันที่สามสิบนึกว่าวันพรุ่งนี้มาเลยเนี่ยโอเควันที่29มาจากนู่น30โอเคพอดีได้ได้ได้วันที่30ก็รับไว้เพราะว่าจะเป็นกรณีพิเศษมั้งเนาะโอเคได้ครับผมเอาละต้องบังคับบังคับนะวันนี้ยินดีต้อนรับหน้าปัดเนี่ย45ชีวิตนะครับก็ทั้ง45ชีวิตขณะนี้นะฮะและหลายๆชีวิตก็แล้วกันที่ไม่ได้ขึ้นจอมาเนี่ยครับก็ พรุ่งนี้ทำอะไรก็ขอให้ประกอบมาชีพชอบตามปกตินะจะเป็นการซื้อจะเป็นการขายจากเป็นอะไรขาดทุนระหว่างไปก็ขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้แล้วขอแล้วพอนะครับส่วนจะเดินทางไกลๆใช้ขวานหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทั่วรอบที่ล้อหมุนทุกก้าวที่เดินทางน้ำบกและอากาศนะพระราชพาหนะของพระศรีอะริยะเมตไตรพญานาคพญาช้างเผือพญาครุฑเขาคงต้องทำหน้าที่เพื่ออะไรล่ะ ให้ท่านที่กำลังฟังเสียงกระมังตกจากที่สูงอยู่ในวินาทีนี้ได้รับแต่ความปลอดภัยทั้งไปและกลับเนาะเอวังก็มีแต่กับตอนนี้สาธุอามินอเมนและโอจบ thank you very big ครับผม